เมนูเค้กพลัมแอปเปิ้ลวิธีทำคาราเมลใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายแล้วเติมน้ำคนให้เข้ากันรอจนเดือดแล้วปิดไฟนำส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในพิมพ์เรียงแอปเปิ้ลให้สวยงามเรียงไว้วิธีทำเค้กพลัมแอปเปิ้ลใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กพลัมกลาโกกิเติมน้ำมันพืชน้ำและไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันจากนั้นเทใส่ลงในพิมพ์ที่มีแอปเปิ้ลรองไว้นำเข้าไมโครเวฟ2นาทีแล้วนำออกมาพักไว้คว่ำเค้กออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งผสมซินนามอนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กพลัมแอปเปิ้ล